ดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมแม็กน้อยมาแทนหญิงพลอยนะหญิงพลอยไม่อยู่นะผมไปขับไลแมนกับเย็บโมนะผมวันนี้มีคนบอกพ่อนะครับว่ามีผึ้งต่อยใช่ป่ะแกเอาผึ้งต่อยเท้านะครับต่อยทุกวันทุกคืนนะครับผมตอนเช้าบางทีก็ต่อยแล้วก็กลางคืนต่อยเพราะว่ามันเห็นแสงไฟนะครับมันเกาะข้างๆบ้านนะครับไม่ห่างบ้านเท่าไหร่ก็ไม่ไหวต้องเอาออกนะครับงานนี้ต้องเอาออกแน่นอนเพราะว่ามันอันตรายเวลาต่อยคนที่แพ้ไปเนี่ยแม้แต่ตัวเดียวนะครับเสียชีวิตได้นะครับผมเพราะว่าคนเราแพ้ไม่เหมือนกันนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปเอาพึ่งออกให้เขากันทุกคนตอนนี้เราก็ถึงนะครับผมที่มาพึ่งออกนะครับผมเดี๋ยวให้พ่อขึ้นไปนะครับผมบนนู่นเลยนะต้นมะขามสูงอยู่ครับผมแต่มันกวนเขาเนี่ยนะมันอยู่เกตบริเวณบ้านนะครับคือไปต่อยเขาก็ต้องเอาออกมีคนแก่ด้วยมีคนแก่ด้วยเดี๋ยวให้เขาหลบก่อนนะครับผมปกติเนี่ยต้องตีตอนเช้านะครับผมเพราะว่าตีตอนบ่ายตอนเที่ยงเนี่ยพึ่งมันออกกินมีเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่แต่ถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยขึ้นถึงรังก็ยังเงียบนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับผมแต่วันนี้เขานัด3โมงเย็นก็ต้องมาครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเอาพึ่งออกกันทุกคนนู่นแหละต้นนู้นนะครับผมดูกันอันนี้ก็เป็นรังพึ่งนะผมที่เขาให้มาออกนะทุกคนก็คือเหมือนจะแก่แล้วนะครับเขาว่ากันมาบ้านอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมาออกกันนะครับผมเป็นต้นมะขามเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะเอาออกขึ้นถึงแล้วนะครับใหญ่ครับผมแต่น้ำอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าพายุเข้านะฮะยิ่งเวลามันควรคนเนี่ยเขาแพ้นะครับถ้าเขาแพ้เนี่ยมันจะยุ่งนะครับผมเพราะว่าบางคนแพ้ไม่เหมือนกันนะโอเควันนั้นเราก็รวยนะครับผมการโรยนะครับมันจะได้ไม่คือไม่เกะกะเรานะครับผมตอนเราลงนะคือมันจะปลอดภัยกว่าจริงๆน้ำเยอะๆนะครับต้องโรยน้องบางทีมันถ่วงน้ำหนักโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมเรียบร้อยครับนี่นะครับผมการตีพึ่งนะครับเราต้องมีที่โรยนะครับต้องอภัยด้วยนะครับต้องออกจริงๆเพราะว่านู่นเลยบ้านเขาทั้งนั้นเลยนะครับคือถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยมันก็ไปกวนเขานะครับอันตรายอยู่ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็ได้ลงมานะผมที่ตีออกมาเนาะมันจะแก่มากเลยนะฮะตีเสร็จแล้วนะผมพ่อก็เอาลางออกมาทุกคนพี่โป้งเอาไปกินเนี่ยแกก็แบ่งกันเข้าไปตีพี่อะเราไม่เอาเราพามันมากวนในตาเฉยๆรอไปปิ้ง